ซึ่งก็ถูกจับตามองในคดีของแตงโมนักแสดงสาวพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทดับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับเซนวิสามโนมายรัฐซึ่งก็เจ้าตัวพร้อมกับเพื่อนบนเรือโต้กลับบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สาวแตงโมเสียชีวิตตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งเซนก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งเรื่องของคดีที่ตนฟ้องคนดังที่หมิ่นประมาทซึ่งล่าสุดก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมแคปชั่นใหญ่แน่นาวิพร้อมข้อความบอกไว้ว่าวันนี้ได้เจอกับตัวถึงจะรู้เลยว่าร้องหาความยุติธรรมโดยที่ไม่มีเส้นสายไม่มีทางเป็นไปได้ในสังคมไทยเราโดนฟ้องเท็จโดยที่ผู้จัดอาวุโสตำรวจสน.ปทุมวันเรียกเราไปหารับทราบข้อกล่าวหาแต่กลับถูกตำรวจที่รับเรื่องหลอกว่าออกหมายเรียกแล้วแต่รับงับด้วยเหตุผลไว้ว่านายสั่งมาแล้วก่อนหน้านี้เธอก็ได้โพสต์ว่าในวันที่เราโดนกล่าวหาตกเป็นจำเลยสังคมคุณออกมาชี้แจงนำเน็บแนมให้เราเดือดร้อนเสียหายเพื่อกระแสถึงวันนี้เรามีหมายเรียกครั้งที่2ไปตามกำหนดในวันที่1 ธันวาคม 2565หวังว่าคุณจะทำตามกรรมนะคะ